กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดงานสัปดาห์วัฒนธรรมเวียดนามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามปี2022ให้เกียรติเข้าร่วมมีสหายสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหายโบวันเทืองกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีบรรดาการน้ำคันสูงภาคหลักของทั้งสองประเทศพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายในงานสัปดาห์วัฒนธรรมเวียดนามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เริ่มต้นด้วยการวางแสดงรูปภาพที่ส่องแสงให้เห็นถึงทัศนียภาพโดยรวมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยผลงานอันใหญ่หลวงในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาอันสละส่องใสของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2พรรค2หลักและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวฐานไอ้น้องในขบวนวิวัฒน์แห่งการเสื่อมโยงสากลโอกาสดังกล่าวสหายตะกวงดงห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้กล่าวว่า45ปีที่ผ่านมาเวียดนามและลาวได้ลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือเป็นขีดหมายบาดเลี่ยวในประวัติศาสตร์ของการพัวพันสองประเทศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองเวลาแห่งประวัติศาสตร์สุดที่สำคัญนี้ยูนิคอร์หลวงเวียงจันทน์ก็ได้จัดตั้งการเคลื่อนไหวในขอบเขตสัปดาห์วัฒนธรรมเวียดนามอยู่ลาวและอยู่นครหลวงฮานอยนครเพื่อสันติภาพเวียดนามและลาวพร้อมกันจัดตั้งการเคลื่อนไหวสัปดาห์วัฒนธรรมลาวอยู่เวียดนามอยู่ในบรรดาเหตุการณ์วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายนี้ผู้ชมเวียดนามและลาวพร้อมด้วยเพื่อนมิตรสากลอยู่ใน2ประเทศโดยท่านบรรดารายการแสดงศิลปะห้องฟอนและดนตรีพื้นเมืองของ2ประเทศสหายวันศรีกว่ามั่วกรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคของรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีคำเห็นบางตอนซึ่งท่านได้กล่าวว่ากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดตั้งงานสัปดาห์วัฒนธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมกับการจัดตั้งสัปดาห์วัฒนธรรมลาวอยู่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในมือเดียวกันนี้ซึ่งเป็นการจัดตั้งผันขยายแผนการร่วมมือด้านวัฒนธรรมและท่องเที่ยวระหว่าง2กระทรวงในช่วงปี2021-2025และแผนจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมประจำปี2022ทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือรอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามฐานไอ้น้องตลอดระยะที่ผ่านมาก็คือในยุคแห่งการเสื่อมโยงงานวางแสดงแนะนำความสวยงามผู้คนและประเทศชาติวัฒนธรรมมรดกของ2ประเทศงานสัปดาห์วัฒนธรรมที่จัดขึ้นอยู่ทั้ง2ประเทศในเวลาเดียวกันนี้เป็นโอกาสเพื่อให้2ฝ่ายทบทวนคืนมูลเสื้อมิตรภาพระหว่าง2ภาครัฐและประชาชน2ประเทศและมุ่งไปถึงอนาคตของการร่วมมือให้นับมือนับแน่นแฟนและมีประสิทธิผลกว่าเก่าเพื่อให้คนหุ่นสืบทอดได้เข้าไปศึกษาหำเฮียนผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นบรรดารูปภาพที่สวยงามของประเทศเวียดนาม60ใบและเครื่องหัตถกรรมที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเวียดนามโดยสัปดาห์วัฒนธรรมเวียดนามอยู่ลาวเริ่มแต่วันที่18ถึง21กรกฎ2022นี้